ครับช่วงนี้เราจะสนทนากับอาจารย์แก้วสารกติโพธิและคุณสุนันท์เวชชาชีวะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับอาจารย์ครับคุณสุนันท์ครับสัปดาห์นี้เราคงต้องคุยกันเรื่องเก่าครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเรื่องพรบ.รับฝากการบ้านฝ่ายค้านมาเยอะแยะจะรู้สึกเขาไม่ค่อยจะถามอย่างที่เราฝากไว้แต่บังเอิญมันมีประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากคือเรื่องการผ่านพรบ.3วาระรวดในมุมมองอาจารย์มองเรื่องนี้ไงครับคือมัน400,000 ล้านจะกู้แล้วบอกว่าไทยเข้มแข็งครับผมในฐานะชาวบ้านผมอยากจะรู้กู้แล้วมันจะเข้มแข็งได้ยังไงครับจะเอามาทำอะไรครับนะฮะเราจะใช้หนี้กันยังไงเมื่อไหร่ขอดูซิครับถ้ากู้มาซ่อมถนนน่าจะกู้ดีกว่าครับก็รอฟังอยู่ก็เห็นด้วยกับคุณโรจน์ครับว่าทั้งคำชี้แจงก็ดีทั้งการซักถามเนี่ยมันไม่เข้ามันนะฮะแต่ก็ยังนึกว่าจะมีกรรมธิการตรวจสอบอะไรกันอยู่ครับก็นึกไม่ถึงว่าจะวอล์กเอาท์กันเฉยครับนะฮะเงินผมนั่นน่ะเงินโลดด้วยนะ400,000 กว่าล้านภาษีเราทั้งนั้นน่ะครับเงินลูกผมด้วยครับแล้วพวกคุณเป็นผู้แทนคุณไม่ทําหน้าที่ได้ยังไงครับแล้วที่ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันก็คือท่านรัฐบาลก็บอกอย่างนั้นเลยกูก็สามารถลาลวดไปเลยนะฮะทั้งที่จะตั้งกรรมธิการก็ได้ครับตั้งคนนอกดีๆเข้ามาเติมแสดงความโปร่งใสก็ทําได้ครับมันก็สรุปว่าในฐานะผู้หย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็ควักกระเป๋าเสียภาษีเนี่ยผมผิดหวังกับทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับผมคุณชนันท์เป็นไงบ้างครับผมมองคล้ายๆอาจารย์นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติเงินกู้2ถ้าพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือบอกว่าเป็นพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติเพื่อกู้เงินใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือถ้ามองเหรียญอีกด้านนึงมันคือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าใจไหมฮะคือมันมีกู้เงินและเอาเงินไปใช้อะไรครับรัฐบาลจะพูดตลอดว่าจะเอาเงินไปใช้ทำไทยเข้มแข็งแต่ไอ้ตัวไทยเข้มแข็งเนี่ยโผล่ไปโผล่มาอยู่ในหน้าสื่อบ้างพูดกันให้ข่าวกันบ้างด้วยแรงข่าวแต่ไม่เคยเอาเข้าสภาอย่างเป็นทางการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะกู้เงิน800,000 ล้านแต่เขาจะคลุมเครือว่าจะไปใช้อะไรเพราะฉะนั้นรายละเอียดการใช้เงินไม่มีมันก็ตกอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไอใช้เงินตรงนี้ มันเป็นประโยชน์จริง นะครับฝ่ายค้านเองก็ไม่สามารถวิเคราะห์ให้ถึงกึ่นได้ว่าคือถ้าเอาผมพูดตรงๆนะถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะ สภาล่มไปแล้ว ล้มไปแล้วไม่มีทางเลยที่เสนอพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติ3แผ่นไม่มีรายละเอียดแนบท้ายแล้วจะผ่านสภาได้นะครับจะต้องเฮี้ยวกันสุดๆเพราะว่ารายละเอียดจะต้องมาวางให้เห็นนะฮะตอนนี้เนี่ยเพอร์เดินไม่ใช่ต้องยอมรับว่าฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแออาจจะด้วยหลายเหตุผลที่ประกอบกันเนี่ยทำให้วิเคราะห์ไม่ได้ถึงกึ่นตรงนั้นนะครับแล้วดึงข้อมูลออกมาไม่ได้เมื่อดึงข้อมูลออกมาไม่ได้เนี่ยก็เกิดวิกฤตในตรงในส่วนของพระราชบัญญัติก็คือ walk out พอ walk out ปั๊บรัฐบาลก็ถือโอกาสเหมือนกันอย่างที่อาจารย์บอกช่วยโอกาสเลยบอกว่าฉันก็ไม่อยากพูดอะไรทางแล้วไม่อยากให้มีกรรมธิการอยู่แล้วล่ะเอากรรมธิการเต็มสภาผ่านไปเลยท่านนายกอภิสิทธิ์ชี้แจงอย่างนี้ท่านบอกว่าจะให้การ walk out ของฝ่ายค้านทำให้กระบวนการทางสภาล่มได้ยังไงท่านนายกพูดอย่างนี้แต่ถ้าผมบอกนะถ้าผมเป็นนายกนะครับซึ่งก็ไม่เป็นนะครับ แต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าใจกว้างเนี่ยผมตั้งกรรมธิการแล้วก็ถ้าเกิดแล้วมันเป็นกรรมธิการวิสามันสมัยความว่าตั้งคนนอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายค้านไม่มาใช่ไหมครับผมตั้งนักวิชาการตั้งอาจารย์แก้วสันเข้าไปบอกมาเลยพวกนักตรวจสอบทั้งหลายมานั่งแล้วก็เอาแผนไทยเข้มแข็งผ่านกรรมธิการนั้นเลยให้เห็นไปเลยเขามีคณะกรรมการกันกองอาจารย์ครับก็เขาก็พูดนะเขามีนะฮะมีคณะกรรมการกันกองอันนั้นก็มีไปมันไม่เกี่ยวกับเราเรื่องภายในฝ่ายบริหารผมกำลังถามผู้แทนของผมเนี่ยที่เราเลือกไปเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำไมพวกคุณทำงานอย่างนี้ผมอยากจะรู้นะฮะทำงานตรวจสอบกันออกมาสิอธิบายมาแล้วก็ตรวจกันมาว่าจะไปทำอะไรกันเนี่ยกู้นะครับกู้เงินนะแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้กู้แล้วไปใช้อะไรมีคุณภาพไหมมี productivity ไหมแล้วมันจะเกิดภาษีงอกเงยมาใช้นี่เขาหรือเปล่ายังไงบ้างประเมินมาสิทำอะไรบ้างถ้าล้วงมาในกระเป๋ามีแต่ซ่อมถนนทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้ คุณต้องมีเขาเรียกไงวิสัยทัศน์นะฮะมียุทธศาสตร์จะพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ควักออกมาให้ดูถ้ามันทำกันตรงนี้จริงๆแล้วรัฐบาลคิดงี้จริงๆแล้วถูกซักออกมาจนเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือชาวบ้านก็จะบอกเออบ้านเมืองมันน่าจะไปได้นะครับ
ก็มีความมั่นใจสูดลมหายใจบอกเอาวะลงทุนดีกว่าไอ้ตรงนี้คือกุญแจสำคัญที่สุดของบ้านของเมืองอยู่ตรงนี้แต่ปรากฏว่าสอบตกทั้งคู่ผมเสริมอาจารย์เจ้าสารนิดหนึ่งประเด็นของอาจารย์เจ้าสารสำคัญมากที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารคณะกรรมการกลั่นกรองที่รัฐบาลอ้างเนี่ยเป็นเรื่องฝ่ายบริหารจริงครับจะเป็นใครก็ตามเนี่ยมันเรื่องฝ่ายบริหารแต่จริงๆเวลาเนี่ยตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยที่เราเลือกผู้แทนเข้าไปเนี่ยแล้วเราเลือกให้แล้วผู้แทนจะต้องผ่านงบประมาณใช่ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเฉยๆอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะหมวดเดียวเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเนี่ยดังนั้นผู้แทนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลควบคุมการใช้จ่ายของภาครัฐครับวันนี้วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยและที่ผ่านมาเนี่ยผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้เซ็นโอนอำนาจทางนิติบัญญัติในการตรวจสอบเนี่ยไปให้รัฐบาลหมดการใช้เงินกู้แปดแสนล้านเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับมาที่สภาอีกแล้วนะหมายความว่ารัฐบาลกระทรวงกระทรวงกรมเสนอครม.โครงการใดโครงการหนึ่งส่งกลับกระทรวงการคลังเบิกเงินใช้ได้เลยนะไม่ต้องเข้าขั้นตอนตามสำนักงบประมาณด้วยเพราะจะเห็นเขาอ้างว่าเขามีในมาตรา3เนี่ยที่บอกว่าก็ต้องส่งกลับมาให้สภารายงานสภาเพื่อทราบภายใน60วันอ๋อไม่ใช่หมายความว่าทุก60วันในทุก60วันคือไม่ใช่หมายความว่าผมจะทำโครงการนี้ไม่ใช่ผมจะทำถนนปลอดฝุ่นที่อำเภอนู้นอำเภอนี้ให้ไหมก็จะพิมพ์เอกสารขึ้นมาชุดทุก60วันแล้วก็ส่งให้สภาสภาก็จะอภิปรายกันไปเสร็จแล้วก็รับทราบครับไม่มีการอนุมัติครับและคณะกรรมการติดตามประเมินผลคณะกรรมการติดตามประเมินผลงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้มีอำนาจติดตามตรงนี้คือสรุปแล้วผมว่ารัฐบาลเขายิ่งสามวาระรวดเนี่ยผมสงสัยจริงๆสงสัยจะไม่มีอะไรในกอไผ่อ่ะนะฮะไอโครงการอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังครับพอจะคืนทุนคืนเงินกู้ได้สงสัยจะไม่มีอะไรอยู่มากมาย